ีจ้าสวัสดีครับช่วงนี้กับป้ากับเฮา2คนกับรายการ5แยกวาไรตี้รายการที่นําเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมกันเจ้าตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษากันแล้วทุกคนก็จะนึกถึงเทศกาลวันสงกรานต์นะเจ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาดีๆที่ครอบครัวได้มาพบปะกันแสดงออกถึงความรักความห่วงใยนะเจ้าตีหลายคนต่างรอคอยได้พักผ่อนเต็มที่กับวันหยุดยาวแล้วก็มาสาดน้ําเล่นน้ําในช่วงของวันสงกรานต์เจ้าในวันนี้นะเจ้าเฮา2คนก็จะมาอู้ถึงวันสําคัญของประเวณีปีใหม่เมืองเจ้าแน่นครับผมในช่วงวันสงกรานต์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นประเวณีตีเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยนะครับตีได้ครับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียนะครับตีจะมีธรรมเนียมการสาดน้ําเล่นน้ําด้วยตีบ่ถือโทษโกรธกันนะครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีออกไปจากชีวิตครับผมอีกทั้งยังเป็นการคลายฮ้อนในช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับซึ่งมีอากาศฮ้อนจัดขนาดเลยครับปีบุเกเจ้าแล้วก็ปักกระตื้นปีใหม่ปื้ดเมืองปีกาบสีหรือหนใต้เรียกปีมะโรงอ่ะเจ้าจุลศักราช1386พุทธศักราช2567ปีนี้13เมษายน2567นี่นะเจ้าถือเป็นวันสังขารล่องตามหีบห้อยโบราณวันนี้ว่าต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านจองห้องหอร้านค้าร้านขายให้สะอาดสะอ้านน่าอยู่นะเจ้าครับและในช่วงวันที่14และ15เมษายนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันเนาหรือว่าวันเนานะครับทางคนไทยของเฮาก็จะมีความเชื่อว่าห้ามอู้จาบ่ดีกับคนอื่นครับมันจะเป็นผลเสียต่อชีวิตของเฮาเองถ้ามีโอกาสนะครับก็คือตักทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้นี่ธรณีสงฆ์การถวายตุ้งถวายไม้กั้มนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาครับและในวันที่16เมษายนถือเป็นวันพญาวันวันเถลิงศกใหม่นะเจ้าฮื้อตันขันเข้าอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นก็ดาคัวไปดําหัวผู้รักผู้ใหญ่ที่เฮาเคารพนับถือสืบขนบธรรมเนียมตีดีต่อไปเจ้าและนี่แหละครับก็เป็นวันสําคัญต่างๆในช่วงประเวณีปีใหม่เมืองหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เฮานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับในช่วงวันที่7ถึง13เมษายนนี่นะครับจังหวัดลำปางของเฮาก็จะมีงานสลุงหลวงกล้องใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี2567กันที่หน้าร้านมิวเซียมลำปางร้านพระธาตุสีจอมไพรวัดปงสนุกควงนครและกาสวนสาธารณะ5แยกของนาฬิกาครับปีบุเกตบอกได้เลยว่าปีนี้จังหวัดลำปางเฮาจัดใหญ่จัดเต็มขนาดเลยครับเจ้าต้องเติมละกะงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนี่นะเจ้าพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเจ้าอาทิขบวนแห่บุญสลุงหลวงที่จะนำเอาสลุงหลวงนะเจ้าไปใส่น้ำทิพจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง13อำเภอและน้ำขมิ้นส้มปล่อยแห่รอบเมืองเพื่อนำไปสงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปางนอกจากนั้นก็จะมีการตีกองผู้จ้านะเจ้าประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดลำปางเจ้าย้ำหมอมดเพียงเต้าอี้ครับปีบุเก๋เฮายังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้มากมายบอกว่าจะเป็นกิจกรรมควงแก้วเวียงละกอนนะครับและกับถนนสายวัฒนธรรมการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปางเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางของเฮาและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆในช่วงประเวณีปีใหม่เมืองหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คนไทยของเฮาเจือถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและก่อนจากกันไปนี่นะครับปีบุเกเฮาสองคนก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยวที่จะมาแอลงานสลุงหลวงกล้องใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางแต่งชุดพื้นเมืองนะครับมาแอลกันซึ่งปีนี้ของเฮากับจัดกันในทีมชาติพันธุ์นะครับยังไงก็หาชุดชาติพันธุ์งามๆนะครับมาแอลกันได้ครับสำหรับวันนี้เฮา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเจ้า